คุณสถานุคุณศิริลักษ์ครับบรรยากาศที่อบต.โป่งผาอำเภอแม่สายแห่งนี้ก็คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีประชาชนชาวแม่สายจำนวนมากนะครับก็เดินทางเข้ามาเพื่อที่จะร่วมสมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับในบริเวณรอบๆวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับซึ่งจะมีการนัดหมายในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่กันเร็วๆนี้ครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแห่งนี้นะครับซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการรับสมัครจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนในวันที่2ของการเปิดรับสมัครก็ยังคงคึกคักไปด้วยประชาชนชาวแม่สายจำนวนมากที่ทราบข่าวก็เดินทางมาสมัครอย่างเนืองแน่นโดยเมื่อวานนี้นะครับมียอดจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น 1,268 คนซึ่งเมื่อการรับสมัครแล้วเสร็จก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดและแบ่งกลุ่มงานที่ชัดเจนตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อปฏิบัติภารกิจในการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในเขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและรองรับการท่องเที่ยวต่อไปครับขณะที่ในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ในการช่วยเหลือในภารกิจที่ช่วยเหลือกลุ่มเด็กได้ออกมาจากในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแล้วนะครับขณะนี้ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการขนย้ายอุปกรณ์กลับออกมาอย่างต่อเนื่องครับในขณะที่มีอุปกรณ์ในถ้ำบางส่วนที่ยังไม่สามารถที่จะขนย้ายออกมาได้ต้องรอระดับน้ำในถ้ำนั้นลดลงตามธรรมชาติก่อนครับส่วนที่บริเวณทางเข้าวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับในวันนี้ก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจหมุนเวียนอยู่เวรยามตลอด24ชั่วโมงและไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งสื่อมวลชนนั้นเข้าไปในบริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งขณะนี้ยังคงมีเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆดำเนินการขนย้ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกลุ่มเด็กและโค้ชทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายปฏิบัติงานกันอย่างต่อเนื่องแต่อุปกรณ์บางส่วนก็ยังไม่สามารถนำออกมาได้โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงต้องรอระดับน้ำลดลงตามธรรมชาติก่อนถึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยทางอำเภอแม่สายได้มีการเตรียมระดมจิตอาสามาช่วยในการฟื้นฟูปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดและมอบหมายภารกิจกันต่อไปซึ่งขณะนี้นะครับได้มีการถอนกำลังของหน่วยต่างๆกลับที่ตั้งโดยฝ่ายทหารก็มีการมอบพื้นที่รับผิดชอบให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลรับผิดชอบปิดกั้นรักษาทรัพย์สินที่ติดค้างภายในถ้ำหลวงจนกว่าจะผ่านช่วงฤดูฝนจึงจะทำการเก็บกู้กันต่อไปซึ่งทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต10ลำปางก็เปิดเผยว่าได้มีการจัดเก็บนะครับเครื่องวัดปริมาณฝนภายใต้ความร่วมมือกับเน็กเทคจำนวน4เครื่องท่อส่งน้ำสายอ่อนขนาด6นิ้วจากรถสูบส่งระยะไกลที่วางสนับสนุนการระบายน้ำภายในถ้ำหลวงจากกิโลเมตรที่ 1+500 ถึงจุดปล่อยน้ำบริเวณถนนปากถ้ำโดยสามารถจัดเก็บได้เพียงบางส่วนนะครับที่เหลือรอเก็บหลังผ่านช่วงฤดูฝนมูลค่าท่อและอุปกรณ์ที่ยังคงค้างอยู่ภายในถ้ำนั้นคิดเป็นเงินประมาณ5,400,000บาทครับในส่วนของการระบายน้ำในถ้ำหลวงนะครับก็ได้มีการยุติลงตั้งแต่ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ระดับน้ำในส่วนของพื้นที่รับน้ำที่เป็นพื้นที่ของชาวนาและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับในขณะนี้ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่ภาวะปกติและพี่น้องเกษตรกรก็สามารถที่จะทำการเพาะปลูกตามปกติต่อไปได้นะครับในส่วนของการรับสมัครจิตอาสาในจุดนี้จากเดิมที่มีระยะเวลา2วันแต่ว่าเนื่องจากว่ามีประชาชนเข้ามาสมัครแสดงความจำนงที่จะมาเป็นจิตอาสาจำนวนมากจึงมีการขยายเวลาไปจนถึงวันอาทิตย์ที่15กรกฎาคมนี้นะครับส่วนความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอื่นๆทางทีมข่าวของเราจะเกาะติดรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เชิญกลับไปทางคุณสถานุคุณศิริลักษ์ครับ